มอร์นิ่ครับ Morning งเป็นยังไงบ้างครับทุกคนสบายด,ดีกันมัหรเปล่าหายไปประมาณเกือบอาทิตย์นะฮะก็กลับมาแล้วนะผมไปปฏิบัติหน้าที่มาเดี๋ยวเรามาอัปเดตเซตกันต่อนะครับคือหายไ,ไปจริงๆหายไปประมาณ3วันเนี่ยคือเซตก็อยู่ที่เดิมเลยนะครับไม่ได้แสดงท่าทีหืออืออะไรยังไงนะก็ยังคงเป็นไซเวต์อยู่ที่เดิมแต่ดีหน่อยดีกว่าเมื่อ ตอนที่ผมดูนะั้นดีดีกว่าในช่วงนี้คือเป็นลักษณะของการเจาะในโซนล่างหมดเลยเป็นโซนที่ค่อนข้างน่ากลัวนะครับทีนี้ที่ผมบอกว่าสิ่งที่ผมอยากเห็นที่แบบว่าเขาอยากจะยื้อใช่ไหมก็คือการขึ้นไปเล่นโซนกลางซึ่งมันก็ขึ้นไปเล่นจริงๆฮะแต่ว่าตัววันล่าสุดนะวันที่25เดือน11เนี่ย สิ่งที่เขาทาก็คือเป็นลักษณะของแฮมเมอร์แต่แฮมเมอร์ในตําแหน่งนี้ไม่ได้มีผลอะไรนะครับไม่ได้มีผลแปลว่าเป็นแรงดึงกลับอยากจะขึ้นไปพันหกสามสิบพันหกสี่สิบพันหกห้าสิบอะไรไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวนะครับเพราะว่าตําแหน่งการเกิดนั้นไม่ถูกต้องแฮมเมอร์ Hammer ตรงนี้ก็เป็นแฮมเมอร์ปกติธรรมดาไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรนะครับก็มุมมองส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะยื้ออยู่ในโซนนี้แหละครับก็คิดว่าจะอยู่ในโซนกลางแล้วก็โซนล่าง ก่อนที่เอาจริงภาพรวมตรงนี้ผมไม่ได้มองขึ้นเลยนะเออมองว่าน่าจะมีจังหวะในการลงมากกว่า,าแนวรับให้ไว้สองแนวนะครับอยู่ที่16-10งแล้วก็160 0แต่ก็มีความไปไปได้ส่วนน้อยนะครับที่จะขึ้นไปแตะ1 6 5่ได้ตรงนั้นเราก็ยังไม่ได้ทิ้งว่าเฮ้ยมันจะขึ้นไปไม่ได้แล้วนะก็เผื่อใจเอาไว้ด้วยทั้ง2ทางนะครับโอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมันนี่ฮีโร่เรามาร่วมกันสร้างสังคมน่าทุนคุณภาพไปพร้อมกันกันกบช่องมันนี่ฮีโร่กันนะครับในคลิปนี้นี่คือรายการติวเข้มก่อเทศประจำวันจันทร์ที่28พฤศจิกายนปี2565มีหุ้นตัวไหนที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับตรงนี้ผมต้องขอประชาสัมพันธ์ก่อนนะครับในเดือนธันวาคมตัวมันนี่ฮีโร่เนี่ยจะมีเป็นเชิงแบบมิทติ้งเล็กๆนะจัดที่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอ่า เฉพาะเพื่อนๆที่สะดวกแล้วกันเนาะเออแล้วก็เราไม่ได้มีในเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรนะครับใครที่อยากจะมาร่วมงานก็สามารถมาได้พูดคุยหลกัหลกๆเราจะคุยในเรื่องของ Forex นะครับถ้าเกิดมีเวลาเหลือเราก็จะมาคุยประเด็นในเรื่องของหุ้นที่น่าสนใจกันบ้างเออตรงนี้นะครับวันที่จะจัดนะครับคือวันที่10วันเสาร์นะฮะวันเสาร์ที่10ธันวาคมที่โรงแรมสุนีแกลน จังหวัดอุบลน,นะครับถ้าเกิดใครอยากจะมาร่วมงานก็จองมาได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายรับแค่30ท่านนะครับเป็นแบบมินิมิทติ้งที่แบบเรากะจะจัดมานานมากแล้วแต่พอมันเจอโควิดแล้วก็แบบเลื่อนมายาวนานมากเกือบ2ปี3ปีและเออแล้วก็ได้มีโอกาสสักทีก็มาจัดเป็นมินิมิทติ้งเจอกันหน่อยนะครับก็จะในงานก็จะมีผมมีเนิร์ดมีจันออฟหลักๆเนาะ ที่เหลือยังไม่แน่ใจว่าจะมาได้หรือเปล่านะครับโอเคประมาณนี้ก่อนเนาะประชาสัมพันธ์นะแต่ผมเชื่อว่าวันเดียวก็น่าจะจองกันเต็มแล้วล่ะโอเคอเดี๋ยวเรามาดูหุ้นที่น่าสนใจของวันนี้กันก่อนนะครับผมเอาเคสหลายลตัวหลายกรณีมาให้ดูเดี๋ยวเราจะไล่กันไปทีละตัวเนาะตัวแรกคือ BCPG ตัวนี้ผมมาลีมายนะครับตัว BCPG เนี่ยเป็นลูกของบางจากตัวที่ทำเกี่ยวกับพวกโรงไฟฟ้าทั้งหลายแหล่นะ ลักษณะของบางจากเนี่ยผมบอกว่าเป็นลักษณะไซเว์เพื่อรอการเด้งขึ้นเห็นไหมอ่าจอเป็นลักษณะของการเจาะขึ้นซึ่งแบบเนี้ยมันคือผลเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆใครที่ติดตามมาตรงนี้เนี่ยสิบาท10เนี่ยสามารถเทคโปรฟิตตรงนี้ได้เลยส่วนเพื่อนๆที่ตามมาจะมาเล่นกันในโซนหลังเนี่ยอาจจะต้องรอดูจังหวะในการย่อตัวสิก่อนดูนะ จังหวะในการพักตัวของเขาอะ่ะยาวนานมากเลยนะเกือบเดือนนะฮะชุดเนี้ยทั้งชุดเนี้ยแล้วก็ดีดทีเดียวอ่ะมาตรงเนี้ยสามารถขายได้เลยแต่ถามว่าเฮ้ยมันสามารถที่จะรันเทนต่อไปได้ไหมส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะรันเทนต่อได้นะครับแนวต้านข้างบนก็จะเป็น11.2แต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรนะกว่าที่จะไปถึง11.2แต่ตรงเนี้ยชุดเนี้ยทั้งชุดเนี้ยกลายเป็นการกลับตัวขาขึ้นแล้วนะครับถัดด้วยตัว a h เอเี่ยเราก็ติดตามมานานเหมือนกันแล้วก็ในกรณีอย่างเงี้ยฮะเห็นไหมมันเป็นลักษณะของการไซด์เว์เพื่อที่จะรอขึ้นโดยตัว AS เนี่ยเนาะเนี่ยในชุดนี้นะนะครับถ้าเกิดใครที่ฟ o ล l o w มานานแล้วชุดนเนี้ยสามสาเนี่ยสามารถที่จะทำกำไรได้เลยนะเพราะว่าเป็นการเจอแนวต้านในอดีตนะครับลักษณะการพักตัวของ AS จะเป็นการพักตัวแบบทิ้งลงนะฮะเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยสามารถเทค profit และถ้าอยากจะเล่นอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวไปรอโซนของการย่อตัวซึ่งโซนของการย่อตัวอาจจะมองที่32หรือ30ก็ได้ตัวนี้เดี๋ยวติดตามกันดูต่อนะครับตัว a AH อเนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับพวกชิ้นส่วนยานยนต์นะใครที่สนใจก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมได้นะครับถัดมาคือออคชั่นออคชั่นทำเกี่ยวกับพวกประมูลรถยนต์พวกที่ยืดมาอะไรทำนองนี้นะฮะตัวออคชั่นเนี่ยมีการยืนเหนือ10บาทซึ่งเป็นโซน ต้องเรียกว่าคอมฟอร์ตโซนแล้วกันของออคชันนะครับทำไมถึงเรียกคอมฟอร์ตโซนคือออคชันจะอยู่โซนประมาณ10บาทมาตลอดเวลาเลยเออพอหลุด10บาทก็ไปเจอ7บาทเลยชุดนี้กลับมาที่10บาทแล้วการยืนในตำแหน่งนี้ได้ถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะครับก็มีโอกาสที่จะไปต่อผมมองว่าในตลาดของตัวออคชั่นเองนะครับในพื้นฐานของเขาในปีถึง2ปีนี้ผมคิดว่าค่อนข้างสดใสน,นะในเรื่องของการประมูลเพราะยังไงก็ตามไม่ว่ารถจะขายได้ขายไม่ได้ ออกบ้างไม่ออกบ้างอะไรยังไงเขาก็ได้ค่าธรรมเนียมอยู่แล้วลถขายกายําไรขายขาดทุนเขาก็ได้ค่าธรรมเนียมอยู่ดีไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรไม่ต้องไปรับผิดชอบส่วนใดๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในระยะสั้นเนี่ยผมคิดว่าน่าจะไปได้ดีแล้วก็แนวต้านก็มองไว้ที่12บาทครับตัวนี้คําว่าระยะสั้นของผมนี่คือ6เดือนถึง1ปีนะถัดด้วยตัวดีเพน d ์ดีเพนนี่ก็คือทําเกี่ยวกับสีเดลต้าในชุดนี้มีการกลับตัวให้เห็นแล้วนะ การกับตัวชุดนี้เป็นการกับตัวต้นเทนเลยโดยที่แนวต้านของเขาก็จะอยู่ที่12.2จุดนั่นเองครับถัดด้วยตัวพระรามนายนะครับลงพยาบาลพระราม9ชุดนี้เป็นขาลงย้ำอีกทีนะฮะว่าเป็นขาลงก่อนหน้านี้มันมีแรงดึงกลับเห็นไหมเนี่ยที่เราพูดถึงนะแต่พอดึงกลับปุ๊บมันก็ทิ้งตัวลงเลยอันนี้เป็นสัญญาณแปลกๆที่น้อยมากครับที่จะเกิดในลักษณะนี้ก็คือมีแรงซื้อแล้วก็แรงขายซึ่งมองว่ามันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเกิด ในหุ้นชุดที่มีต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะมีคนคุมแค่ฝั่งเดียวฮะโดยโดยปกติแล้วอะถ้าเกิดในลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะไปต่อนะเออแต่ว่าพอมาวันที่2เอา้าเกิดการดึงกลับลงและสุดท้ายก็ลงมาเจอที่แนวรับในลักษณะอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นการเด้งได้1ชุดก็คือโซนนี้เป็นโซนแนวรับนะเนาะเพื่อนๆวางสต็อปลอที่16.5เลยก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะเผื่อไว้สัก ช่องสองช่องอแนวต้านไม่ต้องมองไกลนะไม่ต้องไปมองแบบ18.3มนะมองสัก17.5เอาแค่นี้ก็พอเด้งสั้นๆและก็ขายสั้นๆวางแผนสั้นๆนะครับจุดนี้ผมมองว่าอาจจะเกิดภายในสัปดาห์นี้ก็ได้ก็คือเด้งสั้นขายทิ้งแล้วก็หลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูการนำฐานของเขาใหม่จะยังไงก็ค่อยว่ากันนะครับถัดได้ตัว shr ตัวนี้ทำโรงแรมนะครับก็อยู่ในเครือสิงห์นั่นแหละใครที่ดูรายการชาร์กไหมเออนะ จะมีพวกคุณเต้ใช่ไหมก็เป็นเครือของสิงเหมือนกันนะครับแต่ตัว SHR เนี่ยไปทําโรงแรมในประเทศไทยก็มีแต่หลกักๆแล้วเขาก็จะไปอยู่ที่ UK แล้วก็อยู่ที่มาลดีฟนะครับตัวเนี้ยได้รับอันนี้สง์แน่ๆจากการเปิดประเทศของจีนซึ่งอตอนนี้ยังไม่เปิดนะครับแต่ถามว่าจะเปิดไหมล่ะเออประเด็นคือมันก็คงไม่ปิดประเทศไปจนช่วงการปรวสาสรนะนึกออกไหมฮะสุดท้ายยังไงก็ต้องกลับมาเปิดครับและ ตัวที่จะได้รับข่าวดีจากการเปิดประเทศของจีนเนี่ยถ้าเกิดมองว่าตัวที่มีโอกาสจะมีอัพไซด์นะผมก็มองว่าตัว s h, h r นี่แหละมีโอกาสแล้วก็แนวต้านก็ไม่ต้องมองไก่กันนะอามองแค่แบบ4.2ก็เลยนะ4.2ในที่นี้ก็บวกประมาณ5-6แหละนะครับใครที่สนใจวางแผนลองดูนะสต็อปลอดวางไว้ที่3.74ครับถัดด้วยตัว T ัสโก้ทัสโก้นี่ทำยางมาต่อยใช่ไหมยางมันทอยเออนะแต่บ้านเราเรีอกอยกยางมาต่อยนะฮะ ชุดนี้ในคลื่นย่อย,ยมีการกลับตัวให้เห็นแล้วนะคือ17.7เเนี่ยยืนกลับตัวแล้วก็ยืนได้ด้วยชุดของการยืนเนี่ยค่อนข้างสวยนะครับการยืนของตัวทัสโกเนี่ยโดยปกติแล้วจะเป็นการยืนแบบทิ้งลงเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้เพืเ่อนๆยังไม่ต้องวางแผนเทรดก็ได้แต่อยากให้เฝ้ารอดูนะว่าในสัปดาห์นี้จะมีการพักตัวลงหรือเปล่าอ่ะพักตัวลงจะสังเกตยังไง ถ้าเกิดมีการเล่นอยู่ในโซนที่ต่ำกว่า17.5นะเออจำราคานี้ไว้ดีๆนะครับถ้าเล่นต่ำกว่า17.5แปลว่ามันจะเป็นการพักแบบทิ้งตัวลงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในล,ลักษณะอย่างนี้อย่าพึ่งเข้าเล่นให้ไปรออยู่ในโซนของแนวรับซึ่งโซนของแนวรับก็จะอยู่ที่ประมาณ17.1ถึง17.2่ซนนั้นจะเป็นโซนแนวรับนะครับลุ้นการเด้งไปกินโซน18บาทาตรงนี้ก็จะกำไรประมาณ3-5ก็ วางแผนลองดูครับถัดด้วยตัวติดล้อติดล้อเนี่ยต้องเรียกว่ายังไงเดียมันเป็นประวัติศาสตร์อันยาวนานมากเลยนะที่ติดล้อเข้ามาในตลาดแล้วไม่เคยทําหายได้เลยอะ่ะคือทําโลมาตลอดทางเลยนะครับตั้งแต่ราคา51บาทเนี่ยเปิดมาก็ผิดหวังแล้วนะจนราคาลงมาทําต่ําสุดที่23บาทอาะติดล้อคงไม่ต้องบอกว่าทําอะไระชื่อมันก็บอกอยู่แล้วนะครับเงินติดล้อนั่นเองนะแต่ว่าชุดนี้เป็นชุดแรกนะที่มีการกลับตัว นะครับแนวต้านอยู่ที่31ติดล้อเป็นธุรกิจที่ต้องเรียกว่าขยายได้ยากแล้วเนาะในปัจจุบันเพราะว่าสาขาเนี่ยคือไปแบบไกลมากๆม,กม,กมีน่าจะทุกตำบลแล้วล่ะในประเทศไทยตอนนี้นะครับไปที่ไหนก็จะเจอป้ายสีน้ำเงินทั้งหมดเลยนะชุดนี้กลับตัวแล้วนะครับแนวต้านจะอยู่ที่31บาทวางแผนเล่นสั้นๆในระยะ1เดือนทำได้ครับถัดมานะฮะตัว TKS ไม่ว่าจะไปทางไหนตอนนี้ผมจะเริ่มเห็นป้ายในการหาเสียงแล้วนึกอไหมพักนี่สปีอะไรเนะี่ยเออนะไม่เกินหนึ่งล้านบาทคือเราจะเริ่มเห็นบรรยากาศของการหาเสียงกันแล้วตอนนี้และ TKS จะมาพร้อมกับการเลือกตั้งนะครับตัวนี้จะใช้สตอรี่ในการเลือกตั้งเลยพร้อมกับการกลับตัวเนี่ยฮะกลับตัวแล้วนะในในชุดนี้นะถ้าไม่ได้หวังไกล วางแผนเล่นในระยะไม่เกิน2สัปดาห์เพื่อนๆมองแนวต้านที่12.4เอาไว้เลยนะครับอ่า12ถึง12.4แต่ผมให้มองที่12.4เอาไว้เพราะมันคือแนวต้านที่ค่อนข้างน่าสนใจเพราะในรอบที่แล้วโดนกดลงมาแล้วก็ลงมาต่ําสุดที่10.5โซนนี้อาจจะมีการเล่นรอบในกรอบนี้นะได้อีกสักสอารอบก่อนที่จะโอ้กว่าจะไปเลือกตั้งใช่ไหมถ้าไงกลางปีหน้าใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นโซนนี้มันจะมีเวลาอีกประมาณ6-7เดือน ออน่าจะเล่นกันในกรอบเนี่ยก็คือกรอบล่างเนี่ยสิบาทกว่ากรอบบนคือ12บาทเพ,เพื่อนๆวางแผนเล่นในกรอบระยะสั้นๆอย่างนี้ได้นะแต่ว่าอย่าไปเล่นกันข้างบนนะคือตรงนี้ตรงนี้ไม่เล่น11บาทถูกไปไม่ซื้อมาซื้อ12บาทกว่าคืออย่างนี้อย่าทำนะเพราะว่ามันเป็นการไล่ราคาเกินไปถ้าจะเล่นโซนบน,นจริงๆต้องลุ้นให้มันเบรกไปเลยฮนะสิบสคือคือเบรกยืนเขียวได้ตรงนั้นอนะ่ะค่อยว่ากันแต่ในชุดนเนี้ยเนี่ย ถ้าเกิดเราไปซื้อแบบ12.3ส2 12. 4อันนั้นนะคือไล่ราคาเกินไปนะครับถัดมาคือ vgi vgi เนี่ยก็ทำสื่อโฆษณา out of home media เนาะเป็นสื่อนอกบ้านทำร่วมกับรถไฟฟ้า bts นั่นแหละเพราะว่าเป็นบริษัทลูกนะครับของ bts ตัวนี้มีการกลับตัวให้เห็นแล้วก็ตัว vgi เนี่ยผมขอรีมมยอีกทีนึ่งนะในสัปดาห์น่าจะ2สัปดาห์ที่แล้วปะที่เราเอามาให้ดูคือมันยืนทั่งเนี้ยผมก็มายืนยันการกลับตัวของ vgi แต่ว่าลักษณะการพักตัว อ,อันนี้อามารีหมายให้ฟังนะการพักตัวของ V g จเนี่ยมันเป็นการพักตัวทิ้งลงนะฮะเห็นไหมแล้วมันทิ้งลงแล้วโซนนี้คือโซนแนวรับแล้วนะฮะเนี่ยมันจะสอดคล้องก,ก,กันกับตัวไหนนะที่ผมเอาให้เพื่อนๆดูตัวทัสโก้ปะใช่ไหมอ่าที่ผมบอกว่ามันเป็นการพักตัวแบบทิ้งลงตัวนี้ก็เหมือนกันและตรงนี้คือโซนของแนวรับที่ประมาณเท่าไหร่3.90 ตรงนี้นะครับแนวต้านผมคิดว่าทะลุนะ4.33ให้มองที่4.6ไว้เลยนะครับถัดมาคือวิภาวิภาก็ทำลงบาทเนาะชุดเนี้ยของวิภานะนะครับเห็นไหมวิภาม็นการพักตัวทิ้งลงเหมือนกันนะครับแล้วก็ชุดล่าสุดเนี่ยมันทิ้งลงมาเจอกับแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วโซอนอย่างเงี้ยวางแผนเล่นสั้นๆได้นะครับอาจจะเป็นในระยะ,ะ3วันถึง3สัปดาห์ โดยที่เรามองแนวต้านไม่ถึง3บาทนะอยู่ที่2.96โซนนี้รับแบบสตอลอสสั้นมากอะ่ะค่อนข้างคุ้มนะครับผมเชื่อว่าใครที่เป็นสายย่อใครที่เป็นสายรอรับจะชอบนะเพราะว่าแบบสตอลอลสก็ช่อง2ช่องหรือไม่เพื่อนๆอาจจะเผื่อสตอลอสเนาะแบบเผื่อลงไปเลยอ่ะสอก็ได้อย่างนี้ก็ยังคุ้มอยู่ดีนะเพราะว่าแนวต้านมันไกลเออก็วางแผน ลองดูนะครับและตัวสุดท้ายครับที่เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้นะคือตัว m m f c t ทําำไมถึงมองว่าเป็น m m f c t นะครับคือ m m f c t เนี่ยเป็นหุ้นขาลงมาโดยตลอดเห็นไหมที่เป็นขาลงเนี่ยเพราะว่าตัวมาจินของเขาอะไม่ค่อยดีแต่ว่ามันไม่ค่อยดีทั้งกลุ่มนะตัว m m f c t จะทำเกี่ยวกับพวก IT IT Security อะไรพวกนี้นะครับทีนี้ในชุดนี้ล่าสุดเลยนะตัวล่าสุดเนี่ยมีแรงซื้อเข้ามามหาศาลอ่าตัวครับ ตอบสนองด้วยการไปยืนถึง8.5นะครับจากเท่าไหร่จาก7.35นะฮะขึ้นไปประมาณ15%แล้วก็มาปิดที่8.2ตรงนี้นะครับมาพร้อมกับวอลลุ่มที่อยู่ข้างล่างผมมองว่าแรงซื้อเนี่ยกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้โซนเนี้ยของการที่จะวิ่งขึ้นไปเนี่ยผมมอง2ระยะแล้วกันนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้มองว่ามันจะจบเกมเร็วนะเออมองว่าอาจจะ ทิ้งระยะสักนิดหนึ่งแนวต้านแรกนะครับที่ให้ไว้คือ8.7ในโซนนี้นะอาจจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน1เดือนคิดว่าถึงนะครับแล้วก็โซนอีกสักพักหนึ่งเนี่ยยืนระยะได้เนี่ยมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึง10.4ตรงนี้จะมีอัพไซด์เกือบ20%นะครับเพืเ่อนๆลองไปวางแผนดูนะครับเอ็มเฟกเป็นหุ้นที่ต้องเรียกว่าหาข้อมูลได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่มีการมาออกอัปเดตด้วยแต่ว่าผมแนะนำนะให้เพืเ่อนๆนะ เข้าไปที่ YouTube แล้วก็พิมพ์ m f ็ e CEO เพราะว่า CEO m f a เนี่คือคุณเล้งคุณเล้งเนี่ยจะเป็นคนที่ positive thinking เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้ไอเดียในการทำธุรกิจเยอะแยะมากมาย ถึงคลิปที่เขาพูดเนี่ยจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับตัว e m f a c t โดยตรงนะแต่ผมเชื่อเลยเกินม่าถ้าเกิดเพื่อนๆไปดูคลิปของคุณเล้งอ่ะที่เป็น CEO ของเ m ฟ a ฟเนี่ยเพื่อนๆจะได้แนวคิดไอเดียการบริหารองค์กรการพัฒนาตัวเองนั่นนู่นนี่เยอะแยะมากมายเลยแนะนำนะให้ไปดูแล้วก็อีกอย่างนึ่งคืออยากให้ดูวิสัยทัศน์ของตัว c o อครับอ่า CEO จะไม่ได้มองระยะสั้นคืออฟเ c t เนี่ยมีการเติบโตที่ประมาณ15%ทุกๆปีทุกๆป,ทๆปีนะครับ โดยที่เขาไม่ได้มองระยะสั้นว่าเฮ้ยเขาจะต้องมาตอบนักลงทุนอย่างนั้นอย่างนี้แต่เขาจะมองตัวเขาในการลงทุนระยะยาวกับตัวเอฟเฟกเพราะว่าเขาทำเอฟเฟกมาตั้งแต่อายุ28อะเกิด,ดูนะมันเป็นซีอแโอวก็แบบเอาเข้าตลาดจนเติบโตมีมูลค่ามหาศาลขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ลองไปดูนะเออแน่นอนว่าไปดูคลิปเลยนะครับสุดท้ายเนาะตัวนี้นะฮะเอฟเฟกเนี่ยสต็อปลอสจะอยู่ที่7.3นะ ก็คือโลตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆอาจจะรอจังหวะโซนนี้ก็ได้ดูว่าในสัปดาห์นี้เขาเล่นกันยังไงถ้าในสัปดาห์นี้ไม่ได้ทิ้งย่อลงเลยนะนั่นคือการเก็บสะสมแต่ถ้าทิ้งยอ่อก็รอแถวแถว8บาท7.6อะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับโอเคแล้วก็ก่อนที่เราจะไปตอบคําถามนะครับผมก็ต้องขอประชาสัมพันธ์นละกันเพราะว่าตอนนี้อาจารภูมินะครับเตรียมคอร์สหุ้นเด้งเปลี่ยนชีวิตรุ่นที่6นะแต่ว่า ัวรุ่นที่6เลยเนี่ยจะมีการสอนจริงๆคือเดือนกุมภาพันธ์ปี66นะครับแต่สำหรับใครที่สมัครก่อนสิ้นปีนี้ก็จะมีบริการพิเศษคือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดพอร์ตหุ้นใครที่มีปัญหาแบบอพอร์ตไม่โตอพอร์ตซื้อแล้วมันไม่ได้เป็นตามเป้าหมายของเรา,าครับคืออาจารย์ภูมิจะมีไลฟ์พิเศษในกลุ่มนั่นแหละในกลุ่มเรียนนะครับสำหรับคนที่สมัครเข้ามาก่อนแล้วก็จะไลฟ์ในช่วงเดือน มก,กราคมทุกคนที่สมัครมาแล้วก็ทุกคนที่มาขอคำปรึกษานะครับจะได้รับคำตอบทั้งหมดทุกคนเลยเพราะฉะนั้นเรเรีบกันหน่อยนะครับใครที่สนใจสามารถสอบถามลยละเรียดเพิเ่มเติมได้ที่ Line แอด m y n e y o e r o ที่ขึ้นไปอยู่ตรงนี้ได้เลยครับผมโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปตอบคำถามกันเนาะอ๋อในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ผมพูดปิดไปนะครับเกี่ยวกับเอเชียเวลและก็ AG a พั G ath, ในนี้ต้องขออภัยอย่างสูงนะครอ่ะต่อนะครับ C WT แนวรับที่2.3หรือเปล่าครับ CWT ทําำเกี่ยวกับพวกผลิตภัณฑ์หนังแล้วก็ยานยนต์นะครับในชุดนี้เนี่ยมันยังไม่น่าสนใจเลยนะเออทั้งชุดนะครับเขาเขาถามว่าอะไรแนวรับ2.3โหสตอ็อปลอสอ2.3มาใช่ครับแต่ว่ามันจะลงไปให้รับถึงนั่นไหมไม่รู้เหมือนกันเพืเ่อนๆอาจจะให้ให้พรีเมียมถ้าสนใจจริงนะคือส่วนตัวผมไม่ไม่ได้สนใจเนาะเกี่ยวกับแบบ หนังฟอกหนังอะไรเงี้ยถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับให้วางแผนโซนแบบ2.4แล้วกันอเป็นแนวรับแล้วก็แนวต้านก็ไม่เกิน3บาทครับที่บีอนะครับอาจารย์ยังไม่บอก stop l ล s s เท่าไหร่ลรอครับอดูนะฮะ t ี i p l ตัวนี้สต็อ p loss เนี่ยให้2แนวแล้วกันเนาะก็คือที่1.83แล้วก็1.76นะครับที่บีก็ปูนพลังงานอะไรพวกนี้นะฮะสวัสดีครับอาจารย์ขอหุ้นพัดด้วยครับมันยังมีแรง ไปต่อเหนือ9.6ไหมใครที่ชอบน้ำมะพร้าวนะชอบไหมน้ำมะพร้าวส่งออกนะฮะก็ต้องดูพัดแต่ว่าตัวพัดเนี่ยอาจจะต้องเรียกว่าเงินบาทตอนนี้มันแข็งไงแต่ก่อนมัน38ใช่ไหมตอนนี้นั่นเฉลี่เท่าเท่าไรเท่าแถว35ปะ่ะเออ35 36แถวนี้นะครับมันก็เลยทำให้แบบความเซ็กซี่มันอาจจะลดลงมานิดนึงครับเพราะว่ามาจิ้นตรงนี้มันก็จะหายไปแต่ถามว่าเฮ้ยมันเกี่ยวข้องก,กับตัวธุรกิจหลักไหมก็คงไม่อ่ะเนาะอ่าทีนี้ในชุดเนี้ย มองตรงๆนะมันเป็นขาลงนะครับแล้วก็ในชุดที่มีการดึงกลับตรงนี้คือหลุดแล้วด้วยอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็ยังคงมองลงแล้วก็ปล่อยให้มันดาวลงมาเลยครับแนวรับถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ8บาทนะบอกว่ายังมีแรงไปเหนือ9.6หไหมตอนนี้ยังไม่แน่นอนนะครับยังไม่ถึงแน่นอนเออบอกเลยแต่ว่าต้องมีการทำฐานแล้วก็กลับตัวให้ได้ก่อนอ่า TS มีประเด็นเกี่ยวข้องกับมอด้วยระหว่างด้วยนะคะก็ TS ไปถือมอปะประมาณ น่าจะเป็นร้อยล้านนะเออน่าจะเป็นร้อยล้านนะครับแต่ก็ในร้อยล้านจริงๆเพื่อนๆก็ต้องมาประเมินดูเนาะคำนวณย้อนกลับดูว่าเขาเสี่ยงไปเท่าไหร่เพราะเอาจริงๆก็ไม่รู้จริงๆว่าต้นทุนในการซื้อมันเท่าไหร่แน่นะครับ <c oughs> หุ้นโพลี่อาจารย์มองว่าระยะยาวราคาจะไปไกลแค่ไหนเหมือน e อได้หรือเปล่าอา๋อโอ้โหมันเพิ่งเข้าตลาดะนะเนาะเอาจริงๆนะมันเพิ่งเข้าตลาดแล้วก็ตอนนี้มันเล่นกันแบบสั้นๆอะ เ,ออเดี๋ยวดูนะเรามาลองเปิดดูก่อนนะครับตัวโพลีเนี่ยทำเกี่ยวกับพวกพลาสติกแล้วก็ซิลิโคนต่างๆนะชุดเนี้ยเริ่มแผ่วแล้วเห็นไหมนะมาโซนนี้เริ่มแผล่วแล้วอย่างเก่งนะมองได้2กรณีก็คือไปแตะใกล้ๆ20บาทจะมีการทิ้งของนะผมมองอย่างนี้นะก็คือใกล้ๆ20บาทนะครับกับอีกกรณีหนึ่งคือโ,อโูดันแบบทะลุ20ไปเลยแต่ว่าก็จะทิ้งตรงนั้นเหมือนกันคือมุมมองอ่ะยังไงก็ทิ้ง แต่ว่าอยากจะให้เพื่อนๆที่เข้ามาเล่นเนาะในกรณีที่อ่าหนึเพื่อนที่มีแล้วก็สามารถที่จะลันต่อได้นะไม่มีปัญหาเพราะว่าในทรงทำเฟรมเดนเนี่ยไม่ได้เสียทรงเลยนะครับกับ2อนเพื่อนๆที่ยังไม่มีประเด็นมาอยู่ตรงนี้ที่ยังไม่มีของแล้วอยากจะเข้าไปเล่นตรงนี้เนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังตัวนิดนึงนะครับให้วางสต็อปลอตตามโลของแต่ละแท่งขึ้นไปเลยนะล่าสุดคือสต็อปลอจะอยู่ที่ประมาณ15บาทนะครับ คุณนับดาวนะครับสนับสนุนซื้อแพมเพิสให้คุณลูกนะครับขอบคุณจานนันแนวคิดดีๆทุกวันขอบคุณมากๆนะครับเราจะนําเงินส่วนนี้ไปซื้อแพมเพิสให้กับน้องเวลานะครับก็ขอบคุณที่เปเข้ามานะฮะหนึบ,100บาทครับกับคุณนับดาวครับคุณกันน่าแมนนะฮะบ,บอกว่าจริงครับใครที่ลงทุนเกิน1ปีต้องเจอคนถือยาวได้ต้องดูธุรกิจอย่างเดียวทั้งปัจจัยภายในภายนอกเป็นเมกะเทนธุรกิจเติบโตได้ไหมอนาคต โดนดิสรับไหมรูปแบบธุรกิจที่ดําเนินการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจไหมปล่อสู้ๆครับเลี้ยงเด็กเหนื่อยแต่ถ้าเห็นเขามีความสุขเราก็ยิ่งจะสุขกว่าอ๋อโอเคขอบคุณมา,มากๆครับอขอความคิดเห็นกรับ CCET CCET เนี่ยทำเกี่ยวกับ e m s นะครับพวกรับผลิตตามออเดอร์ของลูกค้าต่างๆนะฮะ c, c e t เนี่ยมองอย่างเงี้ยกรสวยนะแล้วก็ เล่นแบบไบออนดิฟได้เลยนะครับโซนแนวรับตรงนี้ได้เลยนะครับแนวต้านมอง2กรณีก็คือที่2.44หรือมองเหนือกว่านั้นก็ได้ก็มองที่2.50ก็ได้ครับคำถามสุดท้ายามีคำถามสุดท้ายด้วยถาม SCN อ๋อผมพูดผิดใช่ไหม s n c อาจารย์ดู SCN โอเคฮะเดี๋ยวเราไปดู s n c เนาะ s n c นะครับจะทำพวกชิ้นส่วนเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เนาะ าภาพรวมดมินขาลงชัดเจนนะยังไม่มีอะไรที่น่าสนใจก็น่าจะลงต่อครับแต่ว่าแนวรับก็ใกล้แล้วครับอยู่ที่โซนประมาณ13บาทอาจจะมีเด้งได้ในโซนนี้อันนี้แก้ให้แล้วนะขออภัยนะครับแนวโน้ม TLI ก็ประกันชีวิตนะครับ TLI แนวโน้มแน่นอนมันยังเป็นไซด์เวย์อยู่แล้วก็เป็นไซด์เวย์ดาวด้วยนะครับแนวรับที่สําคัญห้ามหลุดคือ14.4ถ้าหลุดก็น่าจะลงยาวนะครับแนวรับมันไม่เห็นเลยเพราะว่ามันไม่ไม,ไม,มีข้อมูลนะครับอาจจะมองที่13บาบาทก็ได้ครับ ขอแนะนำ Pro S OS ทำพวกอสังหาการกอร่อสร้างต่างๆนะครับเอาจริงกราฟหน้าตายอย่างนี้ไม่น่าสนใจเลยนะครับแล้วก็จบเทรนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วจบรอบแล้วนะครับอาจจะต้องรอการเข้ามาของวอลุ่มอีกรอบหนึ่งส่วนนี้ยังไม่มีอะไรเนาะไมโครจะเป็นยังไงต่อคะถือต่อดีไหมแสดงว่าถือมาแล้วใช่ไหมฮะตัวไมโครเป็นธุรกิจปล่อยกู้เนาะ แต่ว่าลูกค้าเขาจะเป็นพวก10บล้อหลกัหลกๆเป็น10บล้อเลยนะครับแล้วก็เป็น10บล้อมือ2ด้วยนะคือค่อนข้างแบบจำเพาะเจาะจงมากนะฮะอ่ะชุดนี้ยังคงเป็นขาลงอยู่แต่ว่ามันอันนี้คือส่วนแนวรับเลยนะเออถึงแล้วนะครับถ้าเกิดเด้งอย่างเก่งก็ไม่น่าจะเกิน4.5แต่ตัวธุรกิจค่อนข้างน่าติดตามผมขอเวลาไปทำการบ้านตัวไมโครให้ดูแล้วกันนะครับแนวรับที่เห็นเลยนะตรงนี้จะอยู่ที่3.74 ในระยะเดือนเนี่ยน่าจะถึงนะครับแล้วก็น่าจะมีการเด้งในโซนนี้แต่ถ้าหลุด3.74นี่ก็ไม่มีแล้วนะไม่น่าจะมีต่ํากว่านี้นะฮะครับเพราะว่าเข้ามาในตลาดก็มาเริ่มที่3.74เลย Fsmart ถือว่าเป็นหุ้นพื้นฐานดีไหมทุน17.4ควรทําอย่างไรคําว่าพื้นฐานดีเนี่ยมันพูดยากนะคือดีไหมดีเนี่ยมันต้องได้ต้นทุนที่ดีด้วยนึกน,กนกออกไหมฮะเออทีนี้ตัว f Smart เนี่ย เอฟสมาร์ททำอะไรหลกัลกๆเอฟสมาร์ทคือทำตู้บุญเติมตู้บุญเติมก็ต้องถามว่ามีใครยังใช้ตู้บุญเติมไหมที่แบบว่าไปกดเติมเงินโทรศัพท์มือถือก็มีบ้างนะตามต่างจังหวัดนะครับแถวบ้านผมหน้าเซเว่นอะไรเงี้ยก็ยังยังมีตู้อยู่แต่ถามว่ามีคนกดไหมเออก็ต้องถามย้อนกลับเพื่อนๆนะเห็นคนกดไหมล่ะไอ้ตู้บุญเติมเนะี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มือถือมันก็แทบจะทําได้ทุกอย่างแล้ะถูกต้องไหมฮะเออเอฟสมาร์ท ต้องหา S-Curve ใหม่แต่ถามว่า F-Smart ที่ไปถือส่วนที่เป็นอ่าเต่าบินตอนนี้เต่าบินก็กลายเป็นเต่างอยไปแล้วอะใช่ไหมเออแล้วสัดส่วนในการถือเนี่ยถ้าจะไม่ผิดก็น่าจะไม่เกิน19%ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะแยะมากมายอะไรนะครับอืมทีนี้ต้นทุนอยู่ที่17.4ดูนะอุ้ยโหยลงมาหนักมากอะหลุด14บาทแล้วด้วยอะแนวรับถัดไปนะฮะสิบาทครับอืม ทุนอยู่ที่17บาทควรทำยังไงนี่เนี่ยต้องถามเลยละ่ะว่าแผนเนี่ยเนี่ยสต็อปลอสนี่คือตรงนี้เลยนะ17.45เราไปซื้อเท่าไหมสิบอืมแนวรับอะ่ะผมอะมองว่าทุนที่เขาซื้อดีแล้วนะคือถ้าเกิดเขาซื้อในโซนของการย่อตรงนี้นะเนี่ยมันก็ต้องเล่นแบบเฮ้ยลงมาถึงแนวรับแล้วมีการดีดถูกป่ะแล้วเราวางสต็อปลอสที่มันสั้นมากอะ่ะผมคิดว่าถ้าเกิดเขาวางแผนนี้นะดีแล้ว แต่เขาไม่สต็อปลอตก็แค่นั้นเองนะครับเออเนี่ยโซนโซนนีน้น่าสนใจมากเป็นผมก็คงเล่นน่ยเออแต่ว่าผมไม่เห็นโทษทีจริงๆเนี่ยตรงเนี้ยก็เลยไม่โดนนะครับแต่ถ้าเห็นในอย่างนี้จริงๆอ่ะมันก็ลุ้นการเด้งสั้นๆได้นะครับเเพียงแต่ว่ามันไม่เด้งนะแล้วก็มีคนเทขายมาตลอดแต่เงินก็ตามครับคือทุกอย่างแหละพอราคามันลงมาถูกมากๆจริงๆอะ่ะมันจะเกิดการเก่งกําไรเสมอเชื่อผมนะฮะแนวโน้ม AI มันยังไม่มีแนวโน้มเลยครับหุ้นมันเพิ่งเข้าตลาดครับ AI ทําเกี่ยวกับอาหารสัตว์นะฮะโซนก็คงพักแถวนี้แหละครับถ้าเกิดราคาลงมาโซน7บาทต้นๆผมคิดว่าน่าสนนะฮะเพราะแฟร์วัลูนะ่าจะตีที่ประมาณ7.5ครับอันนี้ผมไม่ได้ตีเองนะครับโบกเขตีมาใหนะ้อาจารย์พืดครับ AI KCC AI พูดไปแล้วเนาะ KCC ขอบทวิเคราะห์ผมออกบทวิเคราะห์ไม่ได้นะฮะคงเป็นการพูดไปตามเรื่องตาราของผมนะฮะ AI ทุน7.3ครับ โอ้ทุนดีมากฮะจะขึ้นต่อหรือพักฐานแล้วโอเคและถ้าพักฐานจะขาเท่าไหร่ได้บ้างโอเคครับคือมันยังตอบไม่ได้ครับว่ามันจะพักฐานไม่พักฐานเพราะการาฟมันมีให้แค่นี้จริงอะ่ะแค่นี้มันยังดูอะไรไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถ้าเกิดทุน7จ็จุดสามะผมถือว่าดีมากๆแหละก็ลุ้นถือต่อไปแล้วกันนะครับจะไปขายที่เท่าไหร่นะครับแนวต้านตรงน,นี้มีให้เห็นชัดเจนนะครับที่9บาทส่วน KCC ก็เป็นธุรกิจซื้อนี่เนาะโซนนี้มองได้2อ,อย่างนะฮะก็คือ1มันไม่น่าสนอยู่แหละ้นะครับเพราะว่ามันโดนทิง้งทิ้งทิ้งทิ้งิง,ง,ง,งลงมาแต่ชุดนี้เนี่ยเนี่ยชุดล่าสุดเนี่ยมันมีการดึงกลับคือแท่งนี้แท่งนี้เลยนะเออดึงกลับดึงกลับแล้วก็ไปไปพักอยู่ในโซนบนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะวางแผนเล่นโซนนี้นะวางสต็อปลอด6กครับแล้วก็ลุ้นการดีดสั้นๆก็พอครับไม่เกิน 8. 3ด ก็ลองวางแผนเล่นดูนะครับคิดว่าน่าจะคุ้มอยู่จบแล้วเนาะสุดท้ายบอกว่าอาจารย์พูดเร็วมากบรรยากาศเหมือนเรียนหนังสือแล้วรีบกินข้าวจะรีบไปเคียงงานเลยแต่ก็มันดีนะคะก็ขออภัยนะครับโดยส่วนตัวผมเป็นคนที่พูดเร็วนะครับแต่ว่าวันนี้จะพูดช้าลงนิดนึงเพราะว่าน้องเวลานอนอยู่ข้างหลังนี่เองนะฮะคือ <c ười> นอนให้กําลังใจคุณพ่อในการอ่ <c ười> ต้องเรียกว่าอะไรทำรายการคุยกับเพื่อนอน,นะฮะแล้วก็อาจจะแบบพูดเสียงไม่ได้ดังนะวันนี้เออถ้าเกิดใครสังเกตตั้งแต่ช่วงต้นนะครับอพอน้องน้องนอนเนี่ยนะครับคุณแม่เขามาอุ้มไปแล้วนะโอเคนะครับก็ก่อนจากกันไปนะอย่าลืมแอดกันเป็นเพื่อนไว้ที่ l ล n e แอดมันนี่ตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบาย